สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างซาลีน่าหนูนานะคะวันนี้นะคะจะไปลงต้นทองโอไลนะคะเพราะว่าอุ้ยพี่หนุนโผล่มาจากรูหนุนลุกโอ้มันลึกขนาดนั้นเลยเหรอจะไปลงตรงรั้วบ้านนะคะข้างนอกมันลึกขนาดพี่หนุนเข้าไปได้ทั้งตัวโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นพี่หนุ่นเลยโหลึกจริงพี่หนุ่นป๊าดใครขุดนี่เอาโอ้โหไอ้อ้วนเข้าไปอยู่ได้ทั้งตัวเลยค่ะดูเข้าไปขุดกันอีกวันมันลึกยังไม่พอเลยลูกโอ้เข้าไปแอบกันอยู่ในนั้นนี่เองอ้วนโชว์อ้วนโชว์จะบอกว่าอ้วนขุดว่างั้นลึกมากค่ะต้องรีบขนมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะขนไปปลูกตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอ้ยมองไม่เห็นขออภัยค่ะตรงกำแพงค่ะปลูกตรงนี้นะคะเอาไว้เป็นร่มเงาเวลานั่งทำนาก็ได้มีที่นั่งพักค่ะต้องทำต่อหม้อดึงสเตย์นะคะอันนี้มันพังลงไปแล้วว่านๆอย่าเข้าไปลูกเดี๋ยวตกน้ำเยอะเพราะมันรั่วเด้อสามีปลายเด้อว่านเด้อฮะอยู่ไหนอะแอนโออยู่ไหนอะไก่ตั้งนานแล้วสร้างว่าเถอะหลายบาทอยู่ได้เหรอไก่มาแล้วเอาไปแน่บ่หลายบาทแล้วเด้โอ้ยเสียดายต้นบักฮงสงสัยต้องขุดไปไว้ตรงอื่นอ๋อโอเคค่ะปิดหูละ5 บาท 5 บาทวางตลาดเลยเยอะเกินไปแล้ว15เสาปาดแล้วทำยังไงมันถึงจะสวยนี่ต้องปลูกอะไรเนาะมันมั
ปลูกอะไรเหรอพวกยาวถั่วฝักยาวเนาะกินทุกวันครับกินทุกวันแล้วก็หาซื้อไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนี้ทำไมอะคะมีทั่วเลยโอ้ยตลาดงานอ๋อเหรอถั่วฝักยาวขาดตลาดนะคะสุดหัวเดี๋ยวขายท่านไปว่างตลาดมึงก่อนห้าบาทเอาไปขายที่จุกยามแรงใช่เอาไว้ให้ขายให้เจ๊จุกยามแรงเดี๋ยวเที่ยวนี้ต้องเอาโลละ20ขายไปเลยมันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวตัวเล็กๆนี่ก็เอาอีกแล้วหนูมีลูกแล้วนะมีลูกแล้วเด้นั่นข้างในน่ะพันเตี้ยค่ะเอาต้นมะม่วงมาลงนะคะกับทองอุไรใกล้ๆบ้านเข้าลงมะม่วงค่ะแต่ขนุนมะม่วงแม่มันยังไม่โตลูกมันบังแดดไม่ได้นี่ค่ะเอามะม่วงที่กินแล้วก็โยนไปข้างบ้านแล้วมันขึ้นนะคะหนูก็เลยเอามาลงเอาไว้กินค่ะนับเงินระวังข้าวล้มนะลูกข้าวเอาไว้กินนะเดี๋ยวยายบ่นนะเงินเอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วลูกมะเอาเงินว่าแม่ปลูกต้นไม้ค่ะลูกแม่ไม่ปลูกว่า
ไอ้นี่หลุมต้นไม้แม่เร็วๆก็จะเสร็จแล้วดิมานั่งหลุมแม่เชยไปหายายไปเร็วจะได้เสร็จวันเอ้ยไม่งั้นเข้าบ้านไปหาลูกไปลูกร้องแล้วมั่งไปเร็วไปสาวเดียเฝ้าบ้านบ่ลูกหืมตัวอื่นเล่นอยู่ข้างนอกมีเดียตัวเดียวอยู่ข้างในพี่โนอยู่นู่นค่ะอาเจ้าอาหลงอยู่ข้างนอกกันหมดค่ะอาหนุนรับงานปลูกเสร็จแล้ว12ต้นตรงนู้นนะคะถึงตรงนี้ก็ต้นที่12 13ต้น26ต้นกับมะม่วงอาอ้วนอย่าเหยียบของแม่นะมันยิ่งปลูกยากอยู่ไอ้ตรงที่ห่วงก็นั่งนั่งเหลือเกินอาอ้วนเพิ่งปลูกพี่เดียพี่เดียมาทำทรายลุงปานเหรอลุงปานดุนะดูสิฝีมือพี่เดียใช่ไหมพี่เดียขี้ดื้อไปเข้าบ้าน